วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทุกสิ่งเป็นประกายวิบวับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าวันนี้นะครับที่เราศึกษาร่วมกันก็จะยังคงดำเนินต่อไปนะครับถึงเหตุการณ์ที่พระเจ้าได้ทรงบัญชาคนของพระเจ้าให้ดำเนินการในการก่อสร้างพระพลาต่อไปนะครับซึ่งในบทที่แล้วและก็มาถึงบทนี้ที่เราจะศึกษาร่วมกันนะครับก็ยังเป็นผลงานที่อาจจะเรียกว่าเป็นการประดิษฐ์ประดอยในรายละเอียดนะครับโดยผู้ที่ก่อนหน้านี้ที่พระเจ้าได้ทรงเติมเต็มเขาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าให้เขามีฝีมือในเรื่องงานช่างในงานประณีตต่างๆนั้นคือเบซาเลนนะครับซึ่งเขาก็ได้ดำเนินการกระทำการตามที่พระเจ้าได้ทรงบัญชาเขาให้กระทำในรายละเอียดมากมายเลยทีเดียวนะครับซึ่งวันนี้ก็เช่นเดียวกันผลงานทั้งหลายที่เราจะเห็นที่พระเจ้าได้ทรงกำชับให้พวกเขาดำเนินการสร้างต่อไปซึ่งในช่วงหลังนี้นะครับโดยเฉพาะบทที่37ของพระธรรมอพยพที่เราจะศึกษาด้วยกันวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องขององค์ประกอบที่อยู่ในพระพลานะครับซึ่งมีพระบัญชาของพระเจ้าให้กระทำอยู่5ประการด้วยกันนะครับสิ่งแรกที่พระเจ้าสั่งให้พวกเขาทำนั้นก็คือให้ทำหีบแห่งสักขีพยานและทำโต๊ะขนมปังเฉพาะพระพักและการทำคันประทีปและทำแท่นเผาเครื่องหอมสุดท้ายพระเจ้าก็กำชับให้เขาปรุงน้ำมันเจิมและเครื่องหอมนะครับคุณผู้ฟังครับผมจะขอนำพระวจนะธรรมของพระเจ้าในตอนนี้มาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังกันเลยนะครับเพราะว่ารายละเอียดนั้นจะอยู่ในเนื้อหาของพระคำของพระเจ้าดังนั้นหนุนใจคุณผู้ฟังนะครับที่จะได้มีโอกาสเปิดพระคัมภีร์อ่านไปพร้อมๆกับผมในเวลาที่ผมอ่านให้ฟังนะครับเพื่อเราจะได้มองเห็นภาพต่างๆในสิ่งที่พระเจ้าได้กำชับพวกเขาและในสิ่งที่คนของพระเจ้าเหล่านี้ได้ลงมือกระทำเป็นขั้นเป็นตอนนะครับผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังในตอนนี้เลยครับพระธรรมอพยพบทที่37นะครับตั้งแต่ข้อ1เป็นต้นไปจนจบบทในข้อที่29นะครับซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเบซาเลนทำหีบด้วยไม้กระถินเทศยาว2ศอกคืบกว้าง2คืบและสูง2คืบหีบนั้นเขาหุ้มด้วยทองคำบริสุทธิ์ทั้งข้างในและข้างนอกและได้ทำกระจังรอบหีบนั้นด้วยทองคำเขาหล่อห่วงทองคำสี่ห่วงติดไว้ที่มุมทั้งสี่ด้านนี้สองห่วงและด้านนั้นสองห่วงเขาทำคานหามด้วยไม้กระถินเทศหุ้มด้วยทองคำเขาสอดคานหามเข้าที่ห่วงข้างหีบสำหรับใช้ยกหีบนั้นแล้วเขาทำพระที่นั่งกรุณาด้วยทองคำบริสุทธิ์ยาว2ศอกคืบกว้าง2คืบเขาทำเครูปทองคำ2รูปโดยใช้ค้อนทำตั้งไว้ที่ปลายพระที่นั่งกรุณาทั้ง2ข้างเขาทำเครูปไว้ที่ปลายพระที่นั่งกรุณาข้างละรูปเขาทำเครูปนั้นตอนปลายทั้งสองข้างเป็นเนื้อเดียวกับพระที่นั่งกรุณาให้เครูปกางปีกออกเบื้องบน
ปกพระที่นั่งกรุณาไว้ด้วยปีและให้หันหน้าเข้าหากันคือให้เครูปหันหน้ามาตรงพระที่นั่งกรุณาเขาเอาไม้กระถิ่นเทศทำโต๊ะตัวหนึ่งยาวสองศอกกว้างหนึ่งศอกและสูงศอกคืบเขาหุ้มโต๊ะนั้นด้วยทองคำบริสุทธิ์และทำกระจังทองคำรอบโต๊ะนั้นด้วยเขาทำประกับขอบโต๊ะนั้นกว้างหนึ่งฝ่ามือโดยรอบแล้วทำกระจังทองคำประกอบรอบประกับนั้นเขาหล่อห่วงทองคำสี่อันติดไว้ที่มุมโต๊ะทั้งสี่ตรงขาโต๊ะห่วงนั้นติดชิดกับกระจังสำหรับสอดคานหามเขาทำคานหามด้วยไม้กระถินเทศหุ้มด้วยทองคำสำหรับหามโต๊ะนั้นและเขาทำเครื่องใช้สำหรับโต๊ะนั้นมีจานชามช้อนกับอ่างน้ำและคนโทที่ใช้รินเครื่องดื่มบูชาซึ่งทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ทั้งสิ้นเขาทำคันประทีปอันหนึ่งด้วยทองคำบริสุทธิ์ฐานและลำตัวของคันประทีปนั้นใช้ค้อนทำดอกคือฐานดอกและกลีบทำเป็นเนื้อเดียวกันกับคันประทีปมีกิ่งหกกิ่งแยกออกจากลำคันประทีปนั้นข้างละสามกิ่งแต่ละกิ่งมีดอกเหมือนดอกอันมันสามดอกทุกๆดอกมีฐานดอกและกลีบเป็นดังนี้ทั้งหกกิ่งซึ่งยื่นออกจากลำคันประทีปสำหรับลำคันประทีปนั้นมีดอกสี่ดอกเหมือนดอกอันมันทั้งฐานดอกและกลีบใต้กิ่งทุกคู่ทั้งหกกิ่งที่ลำคันประทีปนั้นให้มีกระเปาะเป็นเนื้อเดียวกันกับคันประทีปกระเปาะและกิ่งเป็นเนื้อเดียวกันกับคันประทีปทำทุกส่วนเป็นเนื้อเดียวกันด้วยทองคำบริสุทธิ์และใช้ค้อนทำเขาทำตะเกียงเจ็ดดวงสำหรับคันประทีปนั้นตะไคร้ตัดไส้ตะเกียงและถาดรองด้วยทองคำบริสุทธิ์คันประทีปและเครื่องใช้ทั้งหมดสำหรับคันประทีปนั้นเขาทำด้วยทองคำบริสุทธิ์หนักหนึ่งตะลันเขาสร้างแท่นบูชาสำหรับเผาเครื่องหอมด้วยไม้กระถิ่นเทศยาวศอกหนึ่งกว้างศอกหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสูงสองศอกเชิงงอนที่มุมแท่นนั้นก็เป็นไม้ท่อนเดียวกันกับแท่นเขาหุ้มแท่นนั้นด้วยทองคำบริสุทธิ์ทั้งด้านบนและด้านข้างทั้งสี่ด้านและเชิงงอนด้วยและเขาทำกระจังทองคำรอบแท่นนั้นเขาทำห่วงทองคำสองห่วงติดไว้ใต้กระจังทั้งสองด้านตรงข้ามกันเป็นที่สำหรับสอดใส่ไม้คานหามเขาทำไม้คานหามนั้นด้วยไม้กระถินเทศหุ้มด้วยทองคำเขาปรุงน้ำมันเจิมอันศักดิ์สิทธิ์และปรุงเครื่องหอมบริสุทธิ์ด้วยเครื่องเทศตามศิลปะของช่างปรุงจบพระธรรมอพยพบทที่37ข้อ1ถึงข้อที่29คุณผู้ฟังครับเมื่อได้อ่านในพระวจนะธรรมของพระเจ้าผ่านไปยิ่งเห็นรายละเอียดต่างๆเล็กๆน้อยๆนะครับที่พระเจ้าได้กำชับให้พวกเขาได้สร้างขึ้นนั้นนะครับและบางอย่างนั้นพระเจ้าก็กำชับให้สร้างด้วยค้อนและทำให้เป็นเนื้อเดียวกันและสิ่งที่ทำทั้งหมดส่วนใหญ่ก็จะหุ้มด้วยทองคำบริสุทธิ์และจะทำขึ้นด้วยทองคำบริสุทธิ์นะครับซึ่งภาพเหล่านี้คุณผู้ฟังครับน่าคิดมากว่าขนาดสิ่งของที่จะตั้งอยู่ในพระพลาที่พระเจ้าจะใช้เพื่อการบูชาการถวายเครื่องบูชาและการที่จะเป็นสัญลักษณ์ให้กับประชากรของพระเจ้าได้มีโอกาสพบพระเจ้าในพระพลานั้นพระเจ้าได้กำหนด
และได้มีรายละเอียดอย่างสลับซับซ้อนอย่างวิจิตรงดงามนะครับซึ่งนี่เป็นหมายสำคัญเล็งถึงว่าเราทั้งหลายซึ่งเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าเป็นคนของพระเจ้านั้นพระเจ้าได้สร้างขึ้นด้วยผงคลีดินซึ่งพระเจ้าได้ทรงสร้างเราทั้งหลายขึ้นมาตามฉายาตามแบบพระฉายาของพระเจ้าซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีความสลับซับซ้อนความวิจิตรพิสดารมีรายละเอียดที่สลับซับซ้อนอย่างมากมายอย่างน่าทึ่งนะครับขนาดว่าวิทยาการในสมัยใหม่นะครับผลงานวิจัยการทดลองการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์นั้นก็ยังไม่อาจที่จะเข้าใจได้ทั้งหมดในสิ่งที่พระเจ้าสร้างในร่างกายของมนุษย์ในความมหัศจรรย์ในรายละเอียดต่างๆนะครับคุณผู้ฟังครับดังนั้นเราทั้งหลายมีสิ่งเดียวเมื่ออ่านถึงเรื่องการกำหนดแผนการและรูปแบบในการสร้างพระพลาและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆในพระพลาผ่านไปในวันนี้มีสิ่งเดียวที่เราจะทำได้เราคุกเข่าลงอธิษฐานโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าในความมหัศจรรย์สำหรับชีวิตของเรานะครับไม่ว่าชีวิตของเรานั้นจะมีความสมบูรณ์หรือจะมีความบกพร่องใดๆก็แล้วแต่นะครับพระเจ้าได้สร้างเราขึ้นมาด้วยรายละเอียดด้วยความรักด้วยความใส่ใจดังนั้นให้เราทั้งหลายที่จะดำเนินชีวิตของเราที่เหลืออยู่นี้อย่างกับคนที่เห็นคุณค่าในชีวิตของเราอย่าให้ชีวิตของเรานั้นต้องสิ้นเปลืองไปสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์แต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีในชีวิตของเราอย่าให้มันผ่านไปโดยไร้ค่านั่นผมหมายความว่าผ่านไปโดยที่เราไม่ใส่ใจพระเจ้าไม่รู้จักพระเจ้าไม่ให้ความสำคัญกับองค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้สร้างของเราที่ทรงจัดเตรียมสิ่งดีมากมายสำหรับเรานะครับรับฟังครับวันนี้เพื่อความเข้าใจในพระวจนะธรรมของพระเจ้าในตอนนี้ในรายละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาอ่านแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังฟังด้วยกันนะครับซึ่งผู้เขียนท่านได้บรรยายเอาไว้อย่างนี้ว่าหอจดหมายเหตุแห่งชาติสหรัฐเป็นที่เก็บรักษากฎบัตรแห่งอิสรภาพซึ่งก็คือคำประกาศอิสรภาพรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิเสรีภาพในพิธีตราตั้งเอกสารดังกล่าวเมื่อปี1952ประธานาธิบดีทรูแมนกล่าวว่าการที่เราอยู่ที่นี่ในวันนี้เป็นการกระทำที่เป็นสัญลักษณ์ว่าเราทำการตราตั้งเอกสารนี้ให้เป็นเอกสารที่มีความสำคัญเพื่อคนรุ่นต่อไปในอนาคตเราสร้างโถงที่สง่างามขึ้นเพื่อจัดแสดงเอกสารนี้และห้องนิรภัยที่อยู่ข้างใต้ก็ถูกสร้างขึ้นอย่างมั่นคงแข็งแรงเพื่อปกป้องรักษาเอกสารนี้ให้ปลอดภัยจากทุกสิ่งสิ่งที่ล้ำค่าย่อมควรค่าแก่การเทิดทูนและพิทักษ์รักษาอย่างดีที่สุดคุณผู้ฟังครับเบซาเลนทำหีบแห่งพระสัญญาหุ้มด้วยทองคำบริสุทธิ์ทั้งด้านในและด้านนอกและเขาทำพระที่นั่งกรุณาด้วยทองคำบริสุทธิ์ปกคลุมด้วยปีกของเครูปทองคำสองรูปซึ่งเป็นเครื่องหมายแทนบัลลังก์ของพระเจ้าหีบนี้เป็นที่เก็บแผ่นจารึกพระโอวาทซึ่งเป็นพันธสัญญาของพระเจ้าพันธสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นเสมือนสุติบัติที่แสดงว่าคนอิสราเอลเป็นใครและเขาเป็นสมบัติของใครและยังเป็นเสมือนรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสำหรับชนชาติที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์อีกด้วยสำหรับทองคำนั้นแสดงถึงความบริสุทธิ์ไม่มัวหมองและทรงคุณค่ายิ่งทองสำริดถ
ถูกใช้สำหรับลานภายนอกพลับพลาสร้างแท่นเครื่องเผาบูชาและอ่างล้างมือที่ลานนั้นแต่ภายในพลับพลานั้นทุกสิ่งล้วนเป็นประกายวิบวับไม่ว่าจะเป็นหีบพันธสัญญาโต๊ะคันประทีปแท่นบูชาเผาเครื่องหอมเพราะทุกสิ่งล้วนแต่ทำมาจากทองคำแท้ทั้งสิ้นคุณผู้ฟังครับผมเชื่อว่าเราทั้งหลายสามารถที่จะเปิดใจทูลขอบพระคุณพระเจ้าด้วยความจริงใจว่าเรารักพระบัญญัติของพระองค์ยิ่งกว่าทองคำยิ่งกว่าทองบริสุทธิ์นะครับเพราะพระบัญญัติพระบัญชาของพระองค์ทั้งสิ้นนั้นเป็นหมายสำคัญว่าพระองค์ทรงให้คุณค่าทรงเห็นคุณค่าเราทั้งหลายดังนั้นเราทั้งหลายจึงควรทนุถนอมยกย่องบูชาให้เกียรติพระดำรัสพระบัญญัติของพระเจ้ารวมทั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดในชีวิตของเราด้วยนะครับเอาล่ะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับองค์พระเยซูข้าสัญญาปรับใจจนชีวาวานทรงเป็นผู้นำและสายดำรงในกายข้าไม่กลัวศึกสองครั้งยามทรงรุ่งทางคันไหลหากพระทรงนำทางข้าไปอย่าไม่เดินทางทางจอดโปรดช่วยให้รู้ว่าพระองค์ดำรงอยู่ไม่ห่างไกลทำเข็นเพราะพวงไทยลงไปในทางอับอายเมื่อภัยรีเข้ามาพีทางอยู่รอบกายจิตใจทรงเป็นลบพองกันพองไทยห่างไกลความมาพีทางเป็นเสียงพระองค์เมตตาจากพ่ออยู่โลกีตานหาพาวงชีวาตนเองพระองค์ขอโปรดรักอีกเหมือนน้ำชีวิตคันไหลโปรดให้ขอเชื่อฟังทรงใช้คุ้มครองวิญญาองค์พระเยซูทรงสัญญาเก็บบรรดาผู้วางใจหากพระสถิตอยู่แห่งใดให้ข้าอยู่ด้วยเช่นกันองค์พระเยซูสัญญาแบกภาระจนปลดปลงโปรดให้ข้อติดตามพระองค์ทรงนำเถิดพระสาว